สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตน์ ทิมมณีชั้นป.1 เลขที่19วันนี้หนูมาอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่5เรื่องเรารักเมืองไทยบทที่5เรารักเมืองไทยฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็รักกันเรารักธงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้องทำนองไทยๆจดจำเอาไว้อย่าได้เกลียดกันรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไตรรงค์เป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่ร้านรุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธเกลียดกันฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้มให้ฉันคนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดฝึกอ่านและดูแผนที่แล้วพูดคุยกันภาคใดอยู่ตรงไหนจังหวัดใดที่นักเรียนรู้จักอยู่ภาคใดเราคือไทยภาคกลางตะวันออกทุกคนบอกเราคือไทยภาคเหนืออีสานใต้เรารักกันไว้คือไทยเช่นกันฝึกอ่านและสนทนาเรารักบ้านเราเรารักเมืองไทยเรารักฟ้าใสเรารักป่าไม้เรารักทะเลเรารักอะไรอีกเรารักพ่อเรารักแม่เรารักพี่หนูเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมเด็กน่ารักเป็นอย่างไรพูดจาไพเราะขอบคุณขอโทษยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสวัสดีมีแต่คนรักคิดตรงกันไหมมีอะไรอีกบ้างดูภาพแล้วช่วยกันเล่าเรื่องกลุ่มไหนเล่าได้สนุกที่สุดรับไป5 ดาวขอบคุณค่ะ